พริกชี้ฟ้ามาทำความรู้จักกับพริกชี้ฟ้าอย่างละเอียดกันค่ะพริกชี้ฟ้ามีทั้งสีเขียวสีแดงและสีเหลืองโดยเฉพาะสีเหลืองจะมีรสชาติเผ็ดที่สุดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดและนำไปแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อีกพริกชี้ฟ้าเมื่อเป็นผลอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดงมีเมล็ดแบนสีนวลจำนวนมากจุดเด่นของพริกชี้ฟ้าคือผลของพริกจะตั้งและชี้ไปบนฟ้าทั้งผลดิบและผลสุกค่ะสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบพริกสดพริกแห้งพริกป่นหรือนำมาดองกับน้ำส้มค่ะพริกเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำพริกแกงน้ำพริกต่างๆอาหารจานยำพราต้มยำใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสเผ็ดตามต้องการในอาหารไทยทุกประเภทค่ะความเผ็ดของพริกมาจากไหนมาทำความรู้จักกันค่ะความเผ็ดของพริกมาจากไหนความเผ็ดของพริกที่มาจากสารแคปไซซินเป็นสารจำพวกไฮโดรคาร์บอนโดยแคปไซซินจะกระจายอยู่ทุกส่วนของผลพริกแต่ส่วนที่พบมากที่สุดนั่นหมายถึงส่วนที่เผ็ดที่สุดคือส่วนที่เป็นไส้แกนกลางภายในผลพริกซึ่งเป็นที่เกาะของเมล็ดนั่นเองค่ะส่วนเมล็ดและเปลือกของพริกจะมีปริมาณแคปไซซินน้อยกว่าโดยไม่ค่อยมีรสเผ็ดปริมาณของแคปไซซินที่อยู่ในพริกเรียงตามลำดับคือพริกขี้หนูพริกเหลืองพริกชี้ฟ้าพริกหยวกและพริกหวานแคปไซซินเป็นสารธรรมชาติจำพวกอัลคาลอยด์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นทนทานต่อความร้อนและความเย็นดังนั้นการต้มให้สุกหรือแช่แข็งก็ไม่มีผลทำให้ความเผ็ดสูญเสียไปค่ะสารแคปไซซินสามารถละลายได้ในสารละลายพวกแอลกอฮอล์อีเทอร์และไขมันแต่ไม่ละลายในน้ำค่ะซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อเรากินพริกแล้วรู้สึกเผ็ดร้อนถ้าดื่มน้ำก็จะไม่หายเผ็ดน้ำจะช่วยลดอาการแสบร้อนลงได้บ้างเท่านั้นไม่ได้ช่วยลดความเผ็ดลงเลยแต่ถ้าดื่มนมจะทำให้หายเผ็ดได้ดีกว่าค่ะสารแคปไซซินนอกจากจะให้ความเผ็ดร้อนแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อซึ่งปัจจุบันมีผู้นำมาทำเป็นเจลทาแก้ปวดกล้ามเนื้อนอกจากนั้นยังมีส่วนเพิ่มการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารและที่น่าสนใจคือผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและปัจจัยเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะสารอาหารในพริกชี้ฟ้ามีอะไรบ้างมาชมกันต่อค่ะสารอาหารในพริกชี้ฟ้าค่ะมีคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนโปรตีนเส้นใยวิตามินซีวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กมีสารแคปไซซินและมีสารแอลคาลอยด์ค่ะประโยชน์จากการกินพริกชี้ฟ้ามีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินพริกชี้ฟ้าค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งค่ะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดค่ะกินอาหารลดเผ็ดจะสามารถกินอาหารได้ในปริมาณที่น้อยลงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะมีวิตามินซีแต่วิตามินซีจะสลายตัวเมื่อถูกความร้อนเพราะฉะนั้นการกินพริกสดๆจะดีกว่าพริกที่ปรุงสุกแล้วค่ะช่วยกระตุ้นให้อยากอาหารช่วยในการเจริญอาหารเนื่องจากเมล็ดของพริกชี้ฟ้าจะมีสารที่ทำให้ลิ้นของคนเราเกิดอาการแสบร้อนช่วยกระตุ้นน้ำลายและเอนไซม์บางชนิดออกมาระหว่างกินอาหารทำให้สามารถที่จะรับรสชาติของอาหารนั้นๆได้ดีขึ้นทำให้การกินอาหารอร่อยมากขึ้นตามไปด้วยค่ะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด
และทำให้หายใจสะดวกขึ้นสารแคปไซซินที่อยู่ในพริกมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำมูกหรือสารกีดขวางระบบทางเดินหายใจอันเนื่องจากการเป็นหวัดค่ะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลสารแคปไซซินช่วยป้องกันไม่ให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีค่ะพริกชี้ฟ้ามีสารแคปไซซินที่สามารถทำให้เลือดอ่อนตัวและไหลเวียนในร่างกายได้ดีอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้อย่างดีเยี่ยมค่ะช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยลดความดันทั้งนี้เพราะสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีช่วยเสริมสร้างหลอดเลือดให้แข็งแรงเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือดทำให้ปรับตัวเข้ากับแรงดันต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะพริกชี้ฟ้ามีสรรพคุณช่วยในการขับเหงื่อเร่งระบบการย่อยสลายของไขมันในร่างกายได้ซึ่งไขมันจะถูกเผาผลาญและขับออกมาตามรูขุมขนในรูปแบบของเหงื่อดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการนำมาประกอบอาหารของคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่ต้องกินให้พอดีค่ะพริกชี้ฟ้ามีส่วนช่วยในระบบการย่อยอาหารเพราะพริกชี้ฟ้ามีไฟเบอร์หรือกากอาหารที่สูงและเมล็ดพริกยังถือได้ว่ามีลักษณะของความเป็นยาระบายอ่อนๆดังนั้นการกินพริกเป็นอาหารจะช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายและยังสามารถใช้เป็นยาถ่ายได้อีกด้วยค่ะสารแคปไซซินในพริกชี้ฟ้าจะช่วยกระตุ้นสมองส่วนกลางให้หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารสร้างความสุขเมื่อกินพริกจะเกิดความสุขและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากเพิ่มขนาดพริกในอาหารขึ้นเรื่อยๆสารเอนโดฟินทำให้เกิดการผ่อนคลายทำให้อยากหลับซึ่งนั่นก็เป็นความสุขแก่ตัวเราและทำให้ความดันโลหิตลดลงอีกด้วยค่ะพริกยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเช่นการใช้ไล่แมลงศัตรูพืชใช้ป้องกันไม่ให้เพลี้ยงมาเกาะท้องเรือเป็นต้นค่ะข้อควรระวังในการกินพริกชี้ฟ้ามาติดตามชมกันต่อค่ะข้อควรระวังในการกินพริกชี้ฟ้าค่ะแม้ว่าพริกชี้ฟ้าจะมีประโยชน์มากมายไม่ควรกินรสเผ็ดจัดนะคะในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารไม่ควรกินพริกมากเพราะอาการเจ็บป่วยอาจเป็นมากขึ้นค่ะไม่ควรกินเผ็ดในช่วงท้องว่างควรปรุงเป็นอาหารไม่ควรเคี้ยวพริกสดๆเพราะอาจเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารอาจทำให้เป็นแผลเรื้อรังและกลายเป็นมะเร็งได้ค่ะผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากสารแคปไซซินในพริกชี้ฟ้ามีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อกินเข้าไปกรดในพริกจะเข้าไปกัดกระเพาะอาหารให้เป็นแผลค่ะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนการที่เราเรอหลังจากกินอาหารรสเผ็ดเข้าไปเกิดจากร่างกายของเราไม่สามารถจัดการกับอาหารรสจัดได้ค่ะทำให้นอนไม่หลับเนื่องจากอาหารรสเผ็ดไปเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงขึ้นค่ะทำให้ปุ่มรับรสเสียถ้าหากกินเผ็ดนานๆไปค่ะพริกชี้ฟ้าทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างมาชมกันต่อค่ะเมนูอาหารที่ทำจากพริกชี้ฟ้าค่ะมาชมกันเลยสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรืออาหารประเภทไหนๆก็
ก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน